อะไรกันอะทำไมไม่มีใครบอกอินว่าเสื้อผ้าวันนี้เป็นของห้องเสื้อมาทามีอะไรคะน้องพิมพิมบอกพี่แล้วไม่ใช่เหรอคะว่าพิมไม่ใส่เสื้อผ้าของห้องเสื้อมาทาจะบอกอะไรให้นะพิมคนที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้แล้วใครใช้ให้คนอย่างเธอมาสั่งสอนฉันดูนะว่านี่มันเป็นฝีมือของเธออะทำไมอยากเห็นฉันใส่ชุดของเธอมากนักหรอคะถ้าฉันไม่ใส่เนี่ยจะนอนตายตาไม่หลับฮะนี่มันเรื่องอะไรกันคุยกันไม่ได้นั่นนายคนวีไงนางแบบเก่าอดีตเมียคุณไตรสองคนนั้นอะเขาเกาเหลากันอยู่แล้วนั่นคนวีที่ฉันจะแนะนำให้แกรู้จักไงเป็นความผิดของวีเองค่ะพี่แบงค์วีกับเขาเคยเคลียร์กันว่าเราจะยอมสงบศึกกันถ้าเกิดวีขอโทษเขาก่อนแต่ไม่นึกเลยนะคะว่าพิมเขาจะกลับคำกล้าหักหน้าวียังไม่พอนะคะยังหักหน้าพี่แบงค์ด้วยนะคะเรียบมากเคลียร์บออะไรกันพิมฉันขอโทษเธออีกครั้งแล้วกันนะฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะจงเกลียดจงชังฉันถึงขนาดไม่ฟังเหตุผลของใครทั้งสิ้นน่ะถ้าเธอรังเกียจชุดที่ฉันออกแบบมากนะแล้วก็ถอดออกมาเถอะจ้ะอย่าให้ชุดของฉันต้องแปดเปื้อนตัวเธอนานเลยเฮ้ย